Bitch, don't be killing my vibe. Your money short as an interlude. Boy, you can't swim with a shark. Float before I bite up your inner tube. Baby, he fine. I am the man for the job. We can skip all the interviews. I'ma come over and enter you. Take it, like you supposed to. Have us some more drinks and then we get nervous. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 3BL Thailand 2022นะครับวันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับน้องอ้อมนะครับวันนี้นะครับผมก็รับหน้าที่พิธีกรนะครับผมแบงค์ธีรยุทธนะครับก็จะเจอกันทั้งวันเลยนะวันนี้ค่ะและดิฉันค่ะอ้อมวนิดาทองประมูลค่ะรับหน้าที่พิธีกรเช่นกันค่ะครับน้องอ้อมครับวันนี้นะครับเป็นรอบที่3แล้วนะฮะซึ่งรอบแรกเราจัดกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะและรอบที่2เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับจัดกันขึ้นที่ลานคนเมืองนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็ภาพสวยงามมากเลยแต่วันนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนกันครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราย้ายกันมานะคะที่มหาวิทยาลัยสยามนั่นเองนะคะบรรยากาศก็จะคึกคืนนะคะไม่ต่างกันนะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ในอินดอร์ถูกแล้วเนาะใช่ครับอินดอร์ครับก็เป็นแบบบรรยากาศอีกแสงสีอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดินทางสะดวกเดินทางง่ายนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากมาดูการแข่งขันแบบสดสดมันมันติดขอบสนามนะครับเรียนเชิญนะครับนั่ง BTS หรือ MRT มาก็ได้นะครับลงสถานีบางว่านะครับใกล้กับมอสยามมากๆเลยนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะใครขยันนะคะอยากออกกำลังกายก็สามารถเดินเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเรียกพี่วินนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ20 บาทเท่านั้นนะคะจะวิ่งมาก็ได้นะฮะเอ็กซ์ไซส์นะฮะใช่ค่ะและสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับ 3BL Thailand นะคะก็เป็นเกมการแข่งขันกีฬานะคะอาชีพหนึ่งเดียวนะคะในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากฟีบานะคะครับผมและนอกจากนั้นค่ะก็ยังจะมีคะแนนนะคะที่เป็นแรงกิ้งนะคะอยู่อันดับมากที่สุดนะคะในฟีบานะคะเป็นอันดับสูงสุดในโลกเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเก็บคะแนนเพื่อไปแข่งขันในโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปี2024เลยนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นการมาเก็บคะแนนเนาะในประเทศไทยของเรานะคะก็คือใครเก็บคะแนนได้สูงสุดก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนะในการควอลิฟายหรือได้ผ่านเข้ารอบไปสู่โอลิมปิกในปี2024นะฮะค่ะซึ่งในวันนี้นะครับในลีก 3BL Thailand ของเรานะครับได้มีนักกีฬาต่างชาติทั้งหมดด้วยกัน8ประเทศเลยทีเดียวนะฮะโดยมีนักกีฬาชายนะครับ16คนแล้วก็นักกีฬาหญิง4คนด้วยกันนะครับที่จะมาโชว์ลวดลายระดับโลกให้กับพวกเราได้ชมกันสดๆที่สนามแห่งนี้เลยนะฮะน้องอ้อมฮะค่ะและนอกจากนั้นค่ะเราจะได้ชมเกมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะคะเรายังจะมีกิจกรรมนะคะเป็นการแข่งกีฬาแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีนะคะจาก DJ นะคะแล้วก็การแสดงโชว์จากเชียร์ลีดเดอร์รวมไปถึงการเต้นเบรกแดนซ์แล้วก็กิจกรรมนะคะร่วมสนุกนะแล้วเราจะมีของรางวัลนะคะพิเศษมอบให้ด้วยค่ะสุดยอดไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าครบเครื่องตามแบบฉบับคอนเซปต์สปอร์ตเทนเมนต์นะฮะนอกจากจะได้ชมการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับยังมีการเปิดเพลงเนาะมีโชว์ดีๆจากเบรกแดนซ์แล้วก็น้องๆเชียร์ลีดเดอร์อีกโอ้โหเรียกได้ว่าไม่น่าเบื่อทั้งวันแน่นอนนะฮะค่ะเอนเตอร์เทนกันทั้งวันแน่นอนค่ะใช่ครับแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับโดยนะครับขอขอบคุณนะครับไทยฮอนด้านะครับอาลี่นะฮะบลูอีกนะครับ IIJ Global นะครับM150 นะครับ A-Money แล้วก็ Fuji Film นะฮะค่ะและขอขอบคุณค่ะ Amino Vital Astro Housewife โรงพยาบาลสมิติเวช Slammer Waterling น้ำดื่มสิง AIS Play สยามสปอร์ตช่อง7และเทโรและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีผู้สนับสนุนนะคะมาออกบูธร่วมกิจกรรมกับเราในงานด้วยนะคะท่านใดสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมนะคะหรือว่าจะซื้อของฝากของที่ระลึกนะคะในกิจกรรม 3BL Thailand นะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ค่ะใช่ครับก็มีของที่ระลึกของทุกทีมด้วยนะครับเป็นผ้าพันคอนะครับของทุกทีมใครเป็นแฟนทีมไหนนะครับสามารถไปเลือกหาซื้อของที่ระลึกได้ที่บูธ 3BL Thailand นะครับ
โอเคค่ะและเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรานะคะก็อยากจะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะนักกีฬาค่ะที่วันนี้มาเข้าร่วมทำการแข่งขันนะคะในเกมการแข่งขัน 3BL Thailand ณรา3สนามที่แห่งนี้นะคะมหาวิทยาลัยสยามนั่นเองนะคะเอาละค่ะรู้สึกว่านักกีฬาจะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับวอร์มอัพกันแบบสุดยอดมากเลยฮะตอนนี้พร้อมแข่งแล้วครับนักกีฬาทีมหญิงของเรานะอยากจะขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับนักกีฬาเข้าสู่สนามนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะทีมแรกนะคะมหานครแองเจิลส์ค่ะ Please welcome มหานครแองเจิลส์มาเลยนะคะเข้าแถวตอนเรียงเดี่ยวเลยนะคะเป็นแถวยาวเลยนะลูกโอเคค่ะและทีมถัดไปนะครับขอเชิญทีมเชียงใหม่โรเซสเสียงกรี๊ดกราดมีแฟนคลับด้วยนะฮะเสียงกรี๊ดกราดกันทีเดียวนะฮะต่อไปเลยนะคะทีมธนบุรีวีนัสค่ะเสียงเชียร์ไม่แพ้กันนะครับทีมนี้นะฮะและขอเชิญทีมต่อไปนะครับอุดรธานีแพนเทอร์สต่อมาเลยนะคะทีมชลบุรีเมอร์เมสและทีมสุดท้ายนะครับของประเภททีมหญิงนะครับขอเรียนเชิญทีมภูเก็ตดอลฟินส์แล้วครับนี่ก็คือโฉมหน้าของนักกีฬาทีมหญิงนะครับทั้ง6ทีมด้วยกันนะฮะและช่วงต่อไปนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์นะครับ Commissioner of 3BL Thailand and Director of YKBK Thailand นะครับร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับความสนุกของรายการนี้กันสักเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ2รอบที่ผ่านมาโอ้สนุกมากเลยครับที่ในนักกีฬาไทยนะครับได้เจอกับนักกีฬาต่างประเทศที่มีฝีมือระดับโลกเลยไม่ว่าทั้งทีมหญิงและทีมชายมันแบบมันจริงๆเรียกได้ว่าบางทีมนี่ผิดว่าชนะแน่แต่พอวินาทีสุดท้ายแพ้เฉยใช่ครับวินาทีสุดท้ายนี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ากันเลยทีเดียวใช่ครับคือเรียกได้ว่าห้ามกับพริบตากันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เร็วแล้วก็สนุกสนานมากนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยนะครับหลายๆทีมเนี่ยเตรียมพร้อมอย่างดีเลยเพราะว่าเจอกันมา2ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3เนี่ยการซ้อมของทีมเนี่ยแน่นมากเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับผมแล้วความรู้จัก 3BL เป็นวงกว้างเนี่ยครับคุณสุชาติมองไงครับในตั้งแต่2ครั้งที่ผ่านมาเรามีฐานแฟนคลับมากขึ้นไหมครับโหเยอะขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นจากFacebook หรือว่า YouTube ของเรานะครับหรือไปทางดูจาก AS Play นะครับครับสยามสปอร์ตก็ตามเนี่ยนะครับ มีคนดูมากเลยนะครับเราก็ตกใจเหมือนกันครับว่าได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากเลยต้องขอขอบคุณทุกๆส่วนงานครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเรียกได้ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการเก็บคะแนนทั้งผู้เล่นแล้วก็ทางทูเบียก็เก็บคะแนนความนิยมจากผู้ชมไปด้วยนะฮะต้องครั้งนี้อาจจะต้องขอโทษทางผู้ชมที่มาติดขอบสนามนิดนึงครับว่าเราไม่สามารถทำการแข่งได้ที่ทางเสาชิงช้าลานคนเมืองนะครับเพราะติดเรื่องของฝนด้วยเรื่องม็อบด้วยนะครับวันนี้เราได้รับความกรุณาจากทางศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยามนะครับช่วยกรุณาเราให้เราสามารถมีการแข่งได้ที่นี่ครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ธงชัยนะครับที่ประสานงานให้ครับผมยังไงก็ที่ก็ขอบคุณคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์อีกสักครั้งนึงนะครับคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์นะครับเป็นคอมมิชชั่นเนอร์ออฟ 3BL Thailand ไดเรคเตอร์ออฟ YKBK นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการถ่ายภาพรวมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับขอเชิญนะคะถ่ายภาพนะคะร่วมกับนักกีฬานะคะสามารถขยับได้นะคะไม่ต้องเป็นทีมนะคะแบ่งกันเลยนะคะใครอยากอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะคะไม่ต้องเป็นทีมนะคะขยับขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ครับบรรยากาศนะครับ
ก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะฮะเราจะมีการถ่ายภาพหมู่กันทุกครั้งนะครับมีนะคะวันนี้เราต้องมาลุ้นกันอีกแล้วนะคะในราว3นะคะว่าแชมป์ในราว3จะเป็นใครนะคะเพราะว่าในราวที่1นะคะเป็นชลบุรีเมอร์เมดครับผมราวที่2นะคะทีมมหานครแองเจิลส์นะคะส่วนราวที่3นั้นนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวอดใจรออีกสักครู่นะคะเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจค่ะครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มนะคะเกมการแข่งขันขึ้นแล้วนะคะโดยเดี๋ยวอันดับต่อไปจะเป็นเกมการแข่งขันในคู่แรกสำหรับวันนี้แล้วนะคะพบกันค่ะระหว่างทีมมหานครแองเจิลส์และทีมชลบุรีเมอร์เมดนั่นเองนะคะเดี๋ยวอดใจรอนะคะเราก็จะเริ่มการประกาศชื่อนักกีฬาจากทั้ง2ทีมเข้าสู่สนามกันแล้วนะคะเรา3เรานี่คือเหมือนเป็นการแก้เกมนะครับคุณอ้อมคือ2รอบที่ผ่านมาแต่ละทีมก็เห็นฟอร์มการเล่นแล้วแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะบางทีมีนักกีฬาใหม่เข้ามาสู้ทีมนะฮะใช่ค่ะบางยังไม่เห็นฟอร์มการเล่นใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ค่ะบางคนก็ครั้งแรกติดแข่งกีฬามหาลัยก็ไม่ได้มานะคะก็ราว2ก็กลับมาแล้วก็มีบางคนนะคะในราว3นะคะหายไปอีกแล้วแล้วก็มีคนใหม่มาแทนนะคะโอเคค่ะและลำดับต่อไปนะคะเรียกได้ว่าท่านผู้ชมนะคะทางบ้านและในสนามมหาวิทยาลัยสยามนะคะก็คงพร้อมไปพร้อมๆกับพวกเราแล้วนะคะสำหรับการเข้าสู่การแข่งขันในคู่แรกสำหรับวันนี้นะคะนักกีฬาค่ะตอนนี้น่าจะสแตนบายแล้วใช่ไหมคะแชมป์ในราวหนึ่งพบกับแชมป์ในราวสองโอ้โหเรียกว่าคู่แรกนี่ประเดิมแชมป์ชนแชมป์เลยนะฮะน้องอ้อมใช่แล้วเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการประกาศรายนามผู้เล่นกันเลยนะคะได้เลยครับพบกับทีมแรกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะทีมแรกค่ะมหานครแองเจิลส์ please clap your hands and welcome to มหานครแองเจิลส์ start by number 10สร้อยฟ้าเพชรนิล number 25สสิธรวงตาภาNumber 63, Mathurat Dangdi. Last player, number 91, Tida Pon Mai Hong. และเช่นเคยนะคะนักกีฬาจะทำการถ่ายภาพหมู่กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้เริ่มทำการแข่งขันนะคะโอเคครับนักกีฬามูฟมาสแตนบายด้านข้างรอเลยนะคะครับผมและผู้แข่งนะครับของทีมมหานครแองเจิลก็คือทีมชลบุรีเมอร์เมสนะครับ starting by number 1 ฮิเมนะชาคุมิNumber 2, วรการวงวิเศษศักดิ์และคนต่อไปนะครับเคโกมิยาซากิและผู้เล่นเบอร์11นะครับทิพรัตน์เข่าท่าแดงและนี่คือสมหน้าของผู้เล่นทีมชลบุรีเมอร์เมดครับเช่นเดียวกันนะคะก็จะถ่ายภาพหมู่ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันนะคะนี่ค่ะแชมป์ในราวหนึ่งพบกับแชมป์ในราวสองนะคะความสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเชิญนักกีฬาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนนะคะขอเชิญท่านกรรมการด้วยนะคะครับผมและผู้ตัดสินของเราสองท่านในวันนี้นะครับขอยืนตรงกลางเลยนะคะท่านกรรมการเรฟรีของเรานะคะครับ
คุณอ้อมครับเดายากมากนะฮะว่าใครจะเป็นคู่ชนะในวันนี้นะครับแชมป์ชนแชมป์นะฮะใช่ค่ะบอกได้เลยว่าแต่ละสัปดาห์นะคะเขาก็มีการไปฟอร์มทีมไปเตรียมแผนนะคะครับผมว่าเราจะแก้ไขจุดบกพร่องของเรานะคะอย่างไรนะคะเพื่อที่จะกลับมาสู้เกมการแข่งขันในวันนี้นะคะครับผมก็ตอนนี้นะครับให้เลือกหัวก้อยกันนะครับว่าใครจะเป็นคนเปิดเกมก่อนนะครับเอาละค่ะอดใจรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับเกมการแข่งขันในช่วงต่อไปค่ะเกมแรกเนี่ยวันนี้นะครับเปิดสนามนี่วันนี้นะครับในเกมแรกในการเปิดสนามเนี่ยเป็นแชมป์สนาม1กับสนาม2มาพบกันนะครับแชมป์สนามแรกเนี่ยเป็นชลบุรีเมอร์เมดนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นในลานคนเมืองนะครับชลบุรีเมอร์เมดบอกว่ามีปัญหากับความร้อนกับแสงแดดนะครับวันนี้ย้ายมาอยู่ในโรงยิมละมาดูกันว่าชลบุรีจะคืนฟอร์มหรือไม่ส่วนมหานครแองเจิ้ลยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งท็อปฟอร์มเรามารอดูกันว่าเมื่อเล่นจริงเขายังสามารถรักษาฟอร์มเก่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หรือไม่นะครับดาวเด่นที่จะให้จับตามองเนี่ยต้องบอกว่ามหานครแองเจิ้ลเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเก่งทุกคนนะครับส่วนฝั่งชลบุรีเมอร์เมดเนี่ยอยากให้จับตามองวรการนะครับมือ3แต้มที่ไว้ใจได้และก็2ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่เล่นกันอย่างลงตัวนะครับเดี๋ยวเรามารอชมเกมกันนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ทุกอย่างเริ่มลงล็อกแล้วนะครับหมายถึงทั้งตัวผู้เล่นระบบการเล่นสัปดาห์นี้น่าจับตามองนะครับเล่นกันมา2สัปดาห์แล้วมีการเตรียมทีมกันมากขึ้นความเข้าใจในทีมน่าจะลงล็อกมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องมารอดูคู่หูนี่แหละคู่หูชาวญี่ปุ่นอย่างทาคุมิกับมิยาสกินะครับว่าจะทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะครับฝั่งมหานครแองเจิ้ลเนี่ยเก็บดาวเด่นอย่างธิดาพรไม้หอมไว้เป็นตัวสำรองก่อนนะครับใช้เหล่าผู้เล่นกำลังหลักเนี่ยลงไปเล่นก่อนนะครับเริ่มเกมกันนะครับบอลอยู่ที่มัทุรสแดงดีมัทุรสสปินมูฟเข้ามาวางลูกนี้แม่นแรงไปนิดนึงนะครับชลบุรีรีบาวด์บอลมาได้บอลอยู่ที่มิยาสกิมิยาสกิให้ทาคุมิมาคืนให้วรการ3คะแนนไม่พลาดครับโอ้พอบอกว่ากลับมาอยู่ในสนามโรงยิมเนี่ยก็กลับมาแม่นทันทีนะครับบอลอยู่ที่มหานครแองเจิ้ลสปินมูฟเข้ามาลูกนี้วางไม่ลงแต่มาทุรสแดงดีเก็บไปได้อีก1คะแนนตอนนี้เป็นอยู่2ต่อ1คะแนนนะครับบอลอยู่ทางชลบุรีเมอร์เมดวรการนี้ปล่อยไม่ได้นะครับเป็นมือ3แต้มนะครับบอลกลับมาให้เพื่อนร่วมทีมดีดออกมาแล้ว2คะแนนโล่งๆลูกนี้ตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเกมเลยคู่นี้สาธิพรดวงตาผาให้มาทุรสแหมโดนสตีลไปได้ครับวรการให้มาบอลอยู่ที่มิยาสกิมิยาสกิหาช่อง2คะแนนโดนบล็อกนะครับแต่มิยาสกิเก็บบอลได้ให้วรการแล้ว2คะแนนอีกครั้งนึงโอ้โหลูกนี้เปิดเกมมานี่ใส่ปืนยาวใส่กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้บอลอยู่ที่สาสิพรดวงตาผาหยอดให้มัทุรสแดงดียิงไปลูกนี้แหมสั้นไปนะครับแต่ว่ายังเก็บรีบาวด์บอลมาได้แล้ว3อีกทีนึงก็ยังไม่ลงนะครับบอลเด้งออกมาบอลจะเป็นการครอบครองของทางชลบุรีชลบุรีเมอร์เมดขึ้นนำไปก่อน4ต่อ1นะครับเปิดมาใส่2แต้มไป2ลูกเลยทันทีมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาวรการออกไปพักนะครับแล้วส่งทิพรสลงมาในสนามทิพรสส่งให้ทาคุมินะครับทาคุมิคืนมาที่มิยาสกิมิยาสกินี้คล่องนะครับทั้งข้ามทั้งยิงและทิพรส2คะแนนลูกนี้แหมไม่ตรงนะครับแต่บอลยังอยู่ที่พวกเขาต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่าบอลไม่โดนห่วงและลูกนี้ไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่ทางมหานครแองเจิลสาธิพรดวงตาผาดึงมา2คะแนนคืนลูกนี้ไม่ลงนะครับบอลรีบาวด์ได้ทางชลบุรีเมอร์เมดบอลกลับมาคืนกลับมาให้ทิพรสข้ามมาแล้วยิงตรงระยะกลางลูกนี้ไม่ลงนะครับ
บอลแหมเป็นบอลเหยียบเส้นนะครับมิยาซากิเหยียบเส้นออกไปก่อนนะครับบอลจะเป็นของมหานครแองเจิลนะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาบริการกลับเข้ามาในสนามนะครับดูนี่ครับเหยียบเส้นนะครับแต่ว่า2ผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ขยันเล่นเกมรุกและเกมรับมากเกมรีบาวด์บอลก็ทำได้ดีนะครับบอลยังอยู่ที่ทางมหานครหยอดเป็น1คะแนนเป็น4ต่อ2นะครับวรการได้บอลมาข้ามมาแม่เป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับแล้วลูกนี้จะคืนเลยมั้ยสัจิพรโอ้โหเทิร์นโอเวอร์คืนเช่นกันนะครับบอลอยู่ที่มิยาซากิมิยาซากิให้ทาคุมิทาคุมิคืนมาวรการบริการหาช่องอยู่โอ้โหบอกแล้วครับยิงเล่นยิงอ้าวจะซ่อมไหมโอ้ซ้ำหมูหกแล้วซ้ำหมูหกน่าห่วงแม่จ่ายสวยนะครับลูกนี้แล้ว2แต้มคืนเลยพอทำไม่ได้แล้วโดนทำคืนนะครับสร้อยฟ้าเพชรนินนิดปล่อยเขาไม่ได้นะครับบอลอยู่ที่บริการบริการข้ามาแม่โดนบล็อกนะครับบอลดีดออกมาเร็วสร้อยฟ้าจะทำคะแนนนำครั้งแรกได้หรือไม่ดีดมาให้มัทรสมัทรสมาให้สัจิพรสัจิพร2คะแนนแหลงเกินไปนะครับบอลอยู่ทางชลบุรีเมอร์เมดคือมาทางมิยาซากิต้องเป็นลูกแก้ไขนะครับให้ไม่ดีมิยาซากิหาช่องแล้วปล่อยไม่ได้ครับมีช่องนิดเดียวแกก็ยิงได้บอกแล้วมีแค่ช่องเล็กๆนิดเดียวมิยาซากิใส่2คะแนนได้อย่างสกอร์ได้ตลอดนะครับบอลกลับมาอยู่ที่ทางมหานครข้ามเข้ามาดีดออกมาให้สัจิพรตรงตาผาคนนี้ข้ามบอลดีนะครับแล้วหยุดยิง1คะแนนสวยงามนะครับลูกนี้ไล่เข้ามาเป็น6ต่อ5นะครับแล้วดูครับวลาโอ้โหยิงเร็วแรงเกินไปนะครับบอลกุกกิออกรอดูสัญญาณว่าจะเป็นของใครนะครับเรียกว่าเหมาะสมราคาทีมแชมป์สนาม1สนาม2นะครับทั้งคู่เล่นกันเร็วมากแล้วก็แลกกันเพย์ต่อเพย์ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะทำให้อีกทีมหนึ่งที่ตามเนี่ยกลับมาสู่เกมได้นะครับเกมนี้ดูกันยาวๆนะครับผมว่าลุ้นกันยันวินาทีสุดท้ายดูนะครับสร้อยฟ้าเพชรนินนี่ยิงโอ้โหคือสร้อยฟ้าเพชรนินเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะเป็นคนที่มีสกิลการข้ามบอลที่ดีแล้วก็เล่นนอกได้เล่นในได้แข็งแกร่งสัจิพรตรงตาผาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ข้ามบอลได้ดีนะครับหมายเลข25อยากให้จับตามองคู่นี้ไว้เหมาะกับสไตล์การเล่น 3-3 นะครับส่วนมัทรสแดงดีก็เป็นเซนเตอร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่พักบอลแล้วก็เล่นเกมวงในได้ดีนะครับเอาละหมดช่วงเวลานอกมาดูกันต่อว่าเขาจะแก้เกมยังไงนะครับสำหรับมหานครแองเจิลบอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนินเปลี่ยนเอาที่ดาพรไม้หอมกลับมาอยู่ในสนามนะครับแล้วก็คืนมาสร้อยฟ้าเพชรนินยูโรสเตปลูกนี้ข้ามบอลดีจริงๆนะครับตีเสมอเป็น6เท่าบอลกลับมาอยู่ที่มิยาซากิมิยาซากินิดเดียวแล้ว2คะแนนโอ้ยนึกว่าลูกที่3ของเจ้าตัวมหานครรีบาวด์มาได้บอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนินสร้อยฟ้าเพชรนินยังหาช่องอยู่นะครับไม่มีช่องเล่นแหมไม่รู้กันนะครับแต่ยังแก้ไขเกือบได้แต่ว่าบอลอยู่ที่ทางชลบุรีวรการนี่ปล่อยไม่ได้นะครับ2แต้มแม่นมากคือทางชลบุรี3ตัวเนี่ยวงนอกดีทุกคนนะครับวรการทำจังหวะนี้สวยนะครับแอสสวยมากนะครับโอ้โหเพื่อนชี้ให้เลยบอกว่าให้เครดิตเพื่อนเลยจ่ายสวยจริงบอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนินสร้อยฟ้าเพชรนินยิงระยะกลางแหมสั้นไปนะครับมาทุรดขยันรีบาวได้แล้วตีเสมอเป็นเจ็บเข้านะครับโอ้แลกกันเพย์ต่อเพย์นะครับคู่นี้เอาละครับบอลจะเป็นของทางชลบุรีเมอร์เมดดูซิว่าเพย์นี้จะกลับมายังไงมีการเปลี่ยนมาทุรดแดงดีออกไปพักนะครับแล้วเอาสัจิพรดวงตาผากลับมาลงเล่นนะครับบอลอยู่ที่ทางทาคุมิทาคุมิให้มิยาซากิมิยาซากิดึงจังหวะหาช่องอยู่นะครับมาให้วรการวรการนี้ว่างไม่ได้นะว่างแกยิงแน่นอนนะครับแหมเป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับแต่ไม่ครับเป็นโดนบอลออกไปชลบุรีเมอร์เมดเหลือเวลาช็อตคล็อก1วินาทีนะครับลูกนี้ได้บอลแล้วต้องรีบยิงนะครับถ้ายิงไม่ทันเนี่ยเป็นช็อตคล็อกไวโอเลชั่นนะครับนี่นะครับดูแท็กติกนะครับเมื่อ1วิเนี่ยเขาจะเอาตัวสูงมาจับบนเลยครับให้เล่นยากซึ่งลูกนี้ยังแก้สถานการณ์ได้แต่ไม่ลงนะครับบอลยิงที่ทางมหานครแองเจิลสัจิพรนกตาผาข้ามเข้ามาวางลูกนี้แหมยังแรงไปนะครับวันนี้มหานครยังขาดๆเกินๆนะครับเรื่องการทำคะแนนวงในบอลอยู่ที่มิยาซากิมิยาซากิหาช่องเล่นกับทาคุมิทาคุมิข้ามมาสปินมูฟยังไม่มีรูนะครับบอลคืนมาบอลโอ้โหไม่ทันช็อตคล็อกนะครับป้องกันได้ดีจริงๆนะครับมหานครแองเจิลเอาละครับมาดูบอลบุกของทางมหานครแองเจิลกันบ้างผ่านไปครึ่งเกมแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่7ต่อ7ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสนามนี้บอลกลับมาอยู่ที่สัจิพรดวงตาผาสัจิพรข้ามเข้ามาโอ้โหคนนี้นี่ให้ข้ามไม่ได้จริงครับเป็นคนที่ข้ามบอลดีจริงนะเป็นทีมประเภทหญิงคนนึงที่ผมมองว่าข้ามบอลดีมากๆ1คนนะครับ
มีความเร็วความแข็งแรงแล้วก็จังหวะก้าวแรกเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ฟรีโทเนี่ยก็ทำได้ดีนะมาดูลูกโทษลูกนี้กันของสัชิพรดวงตาผานะครับจะเป็นลูกเดียวแล้วก็ไม่พลาด นะครับบอลยืนนั่งชลบุรีเมอร์เมดบอลคืนมาให้ทิพรสทิพรสให้มิยาสกิข้ามได้ดีเช่นกันและลูกนี้ได้ฟาวนะครับเรียกฟาวได้ดีนะครับมาดูลูกโทษของมิยาสกิกันนะครับการฟาวเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทางชลบุรีเมอร์เมดก็ดึงฟาวได้นะครับจากเคโกผู้เล่นหมายเลข10ครับและจะได้ศูนย์ลูกโทษนะครับเดี๋ยวมาดูลูกโทษลูกนี้ของมิยาสกิมือแม่นแม่แต่ลูกโทษไม่ลงนะครับสงสัยจะไม่เอา1คะแนนจะเอา2คะแนนแล้วคืนมาให้ทิพรสบอกแล้วว่า1คะแนนไม่เอาจะเอาแต้มใหญ่2คะแนนบอลอยู่ที่ทางมหานครแองเจิลโอ้โหสายฟ้าเพชรนินข้ามหายเลยครับและดีดมาให้สัชิพรสัชิพรได้เข้ามาอีกทีนึงและลูกนี้ไม่ได้ฟาวนะครับป้องกันได้ดียังเป็นบอลคู่คิกนะครับดูว่าจะเป็นของใครบอลเป็นของทางมหานครนะครับเหลือช็อตคล็อก2วินาทีต้องรีบเล่นนะครับ2วิเท่านั้นนะครับช็อตคล็อกโอ้โหแล้วธิดาพรไม้หอมใจเย็นมากๆข้ามไปวางลูกนี้ตีเสมอ9เท่านะครับบอลกลับมาอยู่ที่ทางวรการนะครับวรการดึงจังหวะแล้วข้ามมาโฟลเตอร์ลูกนี้ไม่โดนห่วงแต่ทาคุมิยังขยันคืนมาให้มิยาสกิ2แต้มโล่งๆสั้นไปแล้วรีบาวด์ได้อีกแล้วก็ให้โอ้โหลูกนี้ฉลาดนะให้บอลดีแต่ว่าทางมหานครเนี่ยก็ตัดฟาวไปก่อนนะครับถือว่าเซนบอลจ่ายบอลลูกนี้ดีเลยนะครับสำหรับทางมิยาสกินะครับบอลจะเป็นของนางชลบุรีนะครับมิยาสกิทาคุมิทาคุมิเล่นกับมิยาสกิแมตช์แรงไปเป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับลูกนี้อย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณพ่อดาวยอดเข้าว่าเป็นชนะนะครับในคู่นี้เรียกว่าทันกันจริงๆนะคู่นี้แบบทันกันเหลี่ยมต่อเหลี่ยมนะครับขออภัยนะครับบอลเป็นการทัสออกนะครับบอลจะเป็นของนางชลบุรีต่อนะครับบอลอยู่ที่ทางมิทาคุมิมิยาสกิให้วรการแล้วการดีดยาวๆลูกนี้แม่สไตล์สวยแล้วแต่มันแม่ขาดไปนิดนึงนะครับบอลกลับมาอยู่ที่สัชิพรตรงตาผาอย่าชิดนะครับชิดโดนข้ามแน่นอนคืนมาให้มัทุรสมาธิดาพรนะครับขออภัยธิดาพรยูโรสเต็ปเข้ามาเรียกฟาวล์วงในได้จะเป็นลูกโทษของธิดาพรไม้หอมนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ทันกันนะครับชลบุรีเมอร์เมดใช้2คะแนนเป็นแกนหลักส่วนทางมหานครแองเจิลเนี่ยเป็นทีมที่ข้ามดีทุกคนเรียกว่าเหมือนเอา1แลก2กันเลยมาดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของใครนะครับธิดาพรไม้หอมเก็บลูกโทษลูกนี้ไม่ลงนะครับบอลอยู่ทางวรการวรการให้มิยาสกิคืนมาวรการวรการยังหาช่องเล่นต้องรีบเล่นนะครับบ้า33ช็อตคล็อกมันเร็วนะครับบอกแล้วถ้าคุณมียิงเร็วลูกนี้ไม่ลงแล้วก็ตามไปรีบเอาได้มั้ยออกไปก่อนนะครับบอลจะเป็นของทางมหานครแองเจิลนะครับคือดึงจังหวะกันไม่ได้นะครับบ้า 3-3 เนี่ยช็อตคล็อกมันมีแค่12วินาทีคุณต้องรีบเล่นต้องคิดเร็วทำเร็วถ้ามองจังหวะเซตเพทีสองทีไม่ได้เนี่ยมันเกมมันจะตันแล้วนะครับแม่ผ่านมา6นาทีแล้วนะครับเกมยังเสมอกันอยู่9ต่อ9แล้วฟาวก็เท่ากันนะ2ต่อ2ครั้งเรียกว่าเป็นเกมที่ทันกันนะครับอย่างชลบุรีเมอร์เมดอย่างที่ชลบุรีเมอร์เมดได้บอกผมหลังสนามน้องเกมนะเขาบอกว่าพี่สนามนี้แบบยิงยากมากสนาม2นะเพราะว่ามันร้อนเขาบอกว่าเดี๋ยวสนาม3เนี่ยเดี๋ยวถ้าแก้เรื่องร้อนได้เนี่ยเขาน่าจะฟอร์มดีขึ้นซึ่งตามที่เขาพูดเลยนะครับเขาพอไปอยู่ในร่มปุ๊บกลายเป็นกลับมายิงมาเหมือนสนามแรกนะครับส่วนทางมหานครแองเจิลเนี่ยผมมองว่าคุณภาพทีมเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งเข้ากันนะครับมาดูว่าการแก้เกมครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับบอลอยู่ที่ทางมหานครแองเจิลแล้วสัชิพรดวงตาผายิง2แต้มเร็วลูกนี้ไม่ลงแต่บอลยังกุกกิกกันอยู่ชลบุรีแหมไม่ได้ครับมหานครรีบาวด์บอลได้แล้วธิดาพรเล่นแต้มใหญ่เลยนะครับลูกนี้ไม่ลงนะครับบอลยังรีโอ้โหคือทั้ง2ทีมเนี่ยขยันรีบาวด์บอลมากนะครับจะเห็นได้ว่าบาส 3-3 เนี่ยการรีบาวด์บอลเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญในเกมนะหลายต่อหลายครั้งการรีบาวด์บอลทั้งเกมลุกเกมรับเนี่ยทำให้ทีมกลับมาได้เปรียบในโมเมนต์นะครับตอนนี้อยู่ที่ทางชลบุรีบอลอยู่ทางทาคุมิให้มิยาสกิมิยาสกิสเต็ปแบ็กมากดระยะกลางลงไป1คะแนนชลบุรีกลับมานำ10ต่อ9นะครับบอลอยู่ที่ทางมัทุรสแดงดีมัทุรสแดงดีดีดออกมาให้สัชิพร2คะแนนแล้วไม่พลาดนะครับสัชิพรดวงตาผามิยาสกิจะได้รันเกมใหม่นะครับโอ้โหเรียกว่าผัดกันนำผัดกันตามนะครับคู่นี้สูสีกันมากๆบอลอยู่ที่ทางทาคุมิภูมิข้ามเร็วเข้ามาลูกนี้ชนนิดนึงไม่ได้ฟาวนะครับมหานครแองเจิลเก็บบอลมาได้ธิดาพรดึงบอลออกมา
าช่องเล่นมาให้มาทุรถแดงดีดีตรงให้สันติพรสันติพรหลอกลูกนี้หายเลยครับลูกนี้โอ้แต่วางไม่ลงนะครับทำดีทุกอย่างแล้วเหลือจังหวะสุดท้ายบอลกลับมาที่ธีรพรธีรพรข้ามเข้ามาเก็บฟาวได้จากมิยาสกินะครับโอ้เมื่อกี้นี้สันติพรเนี่ยข้ามสวยมากนะครับแต่มันไม่ลงเท่านั้นเองนะครับดูธีรพรข้ามเข้ามาแข็งแรงนะครับเก็บฟาวได้ดีนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่มีการเล่นเกมลุกที่ดีนะครับสำหรับธีรพรไม้หอมนะครับแล้วก็เก็บลูกโทษลูกนี้ลงไปอีก1ลูกนะครับหนีห่างเป็น12ต่อ10นะครับทางมหานครแองเจิลบอลลูกนี้ต้องดูสัญญาณกรรมการนะครับว่าจะเป็นฟาวล์ครอบครองของใครบอลจะเป็นทางชลบุรีเมอร์เมดนะครับตอนนี้ช็อตคล็อกเหลือ4วินาทีต้องรีบเล่นนะครับช็อตคล็อกเหลือ4วิเท่านั้นนะครับในเพลนี้บอลอยู่ที่มิยาสกิมิยาสกิให้ทาคุมิ2แต้มแหลกเกินไปครับมหานครรีบาวด์บอลมาได้สันติพรสันติพรให้สร้อยฟ้าสร้อยฟ้าโอ้โหบีไฮเดอะแบ็คแล้วสปินมูฟหลอก1ทียังหาช่องเล่นไม่ได้แล้วลักกาวเข้ามาลูกนี้หวังไม่ลงนะครับชลบุรีรีบาวด์ได้โดยทาคุมิเดี๋ยวโหทาคุมิได้ฟาวนะครับการฟาวล้มบอลนะครับการฟาวในบาส 3-3 เนี่ยต้องเซฟฟาวนะมีฟาวทีมแค่6ครั้งนะครับถ้าฟาวทีมเมื่อไหร่เนี่ยเกมคุณจะเสียเปรียบนะครับเอาล่ะครับบอลจะเป็นการเปิดบอลของทางชลบุรีเมอร์เมดบอลอยู่ที่ทิพรสบอลอยู่ที่ทาคุมิให้มิยาสกิมิยาสกิให้วรการวรการ2คะแนนแรงเกินไปนะครับแต่ยังนี่ครับความขยันของชลบุรีนะครับรีบาวด์บอลมาได้ให้วรการอีกครั้งวรการยังไม่มีช่องยิงนะครับวรการโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้ไม่รู้กันครับย้อนหลังนะครับสอยฟ้าได้บอลสอยฟ้าเซนสิพรต้องตามหาดึงจังหวะแล้วก็2คะแนนเร็วลูกนี้แหมเบี้ยวนะครับแต่สอยฟ้ายังเก็บบอลได้สอยฟ้าดึงจังหวะออกมามีเพื่อนมาสกรีนให้สร้อยฟ้ายังหาช่องเล่นอยู่นะครับแล้วลูกนี้จ่ายให้มาทุรถแดงดีไดเข้ามาหวางลูกนี้ไม่ได้ฝาวนะครับต้องดูนะครับจะเป็นการเปิดบอลของทางชลบุรีนะครับบอลจะถูกเปิดบอลโดยมิยาสกินี่เป็นชุดเก่งของชลบุรีนะครับมิยาสกิทาคุมิแล้วก็วรการนะครับวรการลักไกยิง2แต้มลูกนี้แรงเกินไปนะครับบอลออกนะครับบอลเป็นของมหานครแองเจิลตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วครับเหลือแค่นาที30วินาทีต้องดูว่าชลบุรีเนี่ยจะกลับมาสู่เกมยังไงและมหานครแองเจิลจะรักษาช่องว่างตรงนี้ได้หรือไม่นะครับบอลอยู่ที่สันติพรตรงตาผาสันติพรให้สอยฟ้าสอยฟ้ามีช่อง2คะแนนและลูกนี้แหมไม่แรงไม่พันเบี้ยวไปนิดนึงนะครับสันติพรยังรีบาวด์มาได้สันติพรโอ้โหข้ามลูกนี้มาป้องกันดีนะครับและหยอดให้มาทุรถลูกนี้สวยงามนะครับสายฟ้านี้แหมลูกนี้สอดบอลใต้แป้นสวยเลยนะครับวรการต้องทำยังไงครับโอ้โหโยก2ทีดีดบอลลูกนี้มามิยาสกิยังไม่มีช่องยิงวรการหาช่องยิงได้ไหม2แต้มเร็วลูกนี้แหมแอร์บอลนะครับบอลอยู่ที่สัสิพรนะครับดึงเกมแล้วนะครับได้เปรียบแล้วบอลอยู่ที่มาทุรถแดงดีมาทุรถแดงดีลูกนี้ต้องเล่นแล้วนะครับเหลือ4วิแล้วก็ยิงแหมไม่ลงนะครับมิยาสกิชลบุรียังไม่แพ้นะครับยังกลับมาสู่เกมได้นะครับบาส 3-3 มันพลิกกันได้นะครับแต่เพลนี้ต้องทำไม่ได้ก่อนแล้ววรการลูกนี้แหมไม่ลงแล้วมิยาสกิใช้ความขยันรีบาวไม่ได้ครับบอลเป็นบอลแย่งกันต้องดูสัญญาณกรรมการนะครับว่าจะเป็นบอลของใครโอ้ชลบุรีถ้าได้เพลเมื่อกี้นี้นี่กลับมาสู่เกมเลยนะครับเอาละครับตอนนี้มีการเปลี่ยนที่ดาพรไม้หอมกลับมาสู่สนามนะครับน่าจะปิดเกมนะครับมหานครแองเจิลถ้าได้เพลนี้โอกาสปิดเกมสูงมากนะครับบอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนินสร้อยฟ้าเพชรนินข้ามเข้ามาแหมแล้วบอลเป็นบอลออกนะครับต้องดูสัญญาณนะครับว่าเป็นบอลครอบครองใครเป็นน่าจะเป็นบอลครอบครองของทางมหานครแองเจิลนะครับน่าจะโดนเท้าฝั่งชลบุรีเมอร์เมดออกไปนะครับช็อตคล็อกเหลือ6วินาทีต้องรีบเล่นนะครับนะครับดูสัญญาณกันสักแป๊บหนึ่ง28วินาทีสุดท้ายนะครับเอ้ามีการเปลี่ยนคำตัดสินนะครับเป็นทางชลบุรีเมอร์เมดได้บอลนะครับบอลอยู่ที่ทางมิยาสกิโดนสตีลลูกนี้แล้วยังไงครับนัวกันจริงๆนะครับช่วงนี้แหมก็คือต้องบอกว่าใครก็อยากจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แหละแล้วก็เวลาลงเล่นเนี่ยทุกคนก็ใส่กันเต็มที่นะครับมหานครเอ็นเจิ้นได้ครอบครองบอลนะครับบอลอยู่ที่สร้อยฟ้า
ซอยฟ้าหาช่องเล่น7วิต้องเล่นแล้วนะครับโอ้โหมีไฮเดอร์แบ็กมาแล้วคืนมาให้ธีราพรแหมได้ฟาวนะครับมิยาสึกินี่ลูกนี้ฟาวไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะช็อตคล็อกจะหมดอยู่แล้วนะครับบอลเป็นครอบครองของมหานครมาทุรสแดงดีดึงบอลออกมาแล้วจ่ายลูกนี้สวยเลยนะครับแล้วก็โอ้โหรีเวิร์สสั้นไปนิดนึงนะครับชลบุรีจะทำยังไงต่อไปเหลือ3วินาทีน่าจะยากนะครับแล้วก็โอ้โหจบเกมนะครับสมน้ำสมเนื้อนะครับเหมาะสมที่เป็นแชมป์สนาม1กับสนาม2มาเจอกันนะครับมหานครแองเจิ้ลได้ความชัวร์มากกว่าเอาชนะชลบุรีเมอร์เมดไปด้วยสกอร์13-10นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันนะครับราว1และชิงแชมป์ในราว2นะคะอดใจรอในการเตรียมการแข่งขันในคู่ต่อไปกันอีกสักครู่นะคะท่านผู้ชมท่านจะได้พบกับการแข่งขันที่สนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มาแข่งขันในการในบรรยากาศในการที่แน่นอนเขาไปเลยอัพแล้วเป็นเขาไปเลยอัพแล้วเป็นเขา